สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเกนชินอิมแพคทุกคนนะครับพบกับผมนายจัสเซนคนเดิมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซีรีส์ไกด์เควสสุเมรุ 3.1 ดินแดนแห่งทะเลทรายกันนะครับมาสู่เควสแรกซึ่งสำคัญที่สุดที่จะพาเราเปิดพื้นที่แห่งนี้พร้อมกับมอบไอเทมสำคัญให้กับเรากับเควสแดนฝันทองคำครับซึ่งจะมีด้วยกัน2พาร์ทนะในคลิปนี้เราจะมาลุยพาร์ทแรกกันซึ่งถ้าเพื่อนๆเนี่ยพร้อมกันแล้วก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับช่องผมเอาไว้เพื่อที่จะไปพาร์ทไกด์คุณสมรู้ดีๆแบบนี้กันนะครับแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับแต่ก่อนจะไปเริ่มกันผมก็ขอฝาก OverTop Up ร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่มีเกมให้เลือกสรรกันอย่างมากมายทั้ง Genshin Impact Tower of Fantasy นี่นกคุนี้บางแพ็คเนี่ยลดกว่า 40% จากร้านค้าในเกมเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าถูกสุดๆไปเลยแถมยังมีบริการเติมเกมแบบไม่ใช้ ID Password เลยด้วยปลอดภัยหายห่วงแน่นอนใครที่สนใจสามารถทักไปสอบถามทางร้านได้โดยตรงเลยนะครับแฟนเพจแล้วก็ LINE ของทางร้านอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปเลยนะกลไกโคมไฟอันนี้ให้เพื่อนๆเนี่ยจุดโคมไฟครบทั้ง4ต้นโดยใช้ธาตุไฟอย่างที่เราเคยทำตามปกตินะครับแต่จะมีเสาต้นนึงที่เราไม่สามารถยิงได้ให้เรารอน้องต้นไม้ที่ลอยอยู่บินไปใกล้ๆเสาต้นนั้นจากนั้นจึงใช้ไฟฟ้ายิงใส่เพียงเท่านี้เสาต้นนั้นก็จะเปิดออกแล้วครับจากนั้นเราก็ใช้ธาตุไฟยิงเสาตามปกติได้เลย
หลังจากคุยกับ NPC เสร็จเราจะได้แผ่นศิลาทรายสีชาติมานะครับซึ่งจะเป็นไอเทมหลักสำหรับการตะลุยเควสซูเมรุ 3.1 เมืองทะเลทรายนี่เลยไว้คลิปต่อจากนี้เรื่อยๆผมจะค่อยๆพาเพื่อนๆเนี่ยใช้งานแผ่นศิลานี้กันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดซับเพื่อติดตามไกด์เมืองซูเมรุใหม่ๆของผมด้วยแล้วกันนะครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกับเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ